มาแอบเบิ่งพี่น้องเพื่อนผูกนี่บินว่ามันได้ผลหรือว่าได้ผลโอ้ปลอดภัยค่ะพี่น้องเวลาลมมามันกระเพือบกระเพือบมันลายตาพร้อมพี่น้องมันมีเสียงพร้อมตอนนี้นี่บินกำลังทำงานค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณยายแดงอยู่กับทุ่งนาที่หม่องเพิ่นเฮ็ดนาปังพี่น้องคุณยายแดงไปเบิ่งหลายทุ่งแล้วมาเบิ่งทุ่งนี้เนาะมาดูวิธีการไล่นกหลายทุ่งหลายทุ่งนากันไล่นกบ่คือกันแต่มาดูวิธีเพิ่นเฮ็ดนาปังหม่องนี่รู้สึกว่าเขาเพิ่นยังดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี FC ของพี่แดงครับเนาะอ่ะนี่ก็เป็นหน้าใดทำหน้าครับคนเดียวเป็นหน้าปังที่ทำคนเดียวหลายๆคนก็บอกโอ้ยเอาเห็ดหน้าคนเดียวนี่มันสู้นกบ่ได้หรอกอ่ะเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งว่าวิธีหน้าใดไล่นกของเรานี่นะก็ได้ผลพอสมควรครับเบิ่งเข้าก็โอเคอยู่นะครับเนาะเข้าก็โอเควิธีที่เฮาสิต้องเฮ็ดนะเอาทุกวิธีทาง1ผมโชคดีคือว่ามีบ้านอยู่ตรงนี้พอดีเข้ามานี่เฮาก็มาไล่นกกระเซ้าเพราะว่าธรรมชาติของนกนี่มันก็หิวครับตื่นมากระเซ้ามันสิมันลุกอยู่นี่แล้วมาเป็นร้อยหลายร้อยเลยแหละเขากับมีริบบิ้นมาผูกไว้นะครับแต่มีกังหันลมมีหุ่นไล่กานะครับสารพัดนะครับนี่สารพัดเปิดเพลงเปิดแดนเปิดเสียงเดียวนะครับแล้วก็หนังกระติกนะครับก็ยิงบ้างอะไรบ้างตอนเช้านี่ลมยังไม่มีนะครับถ้าเกิดสายมาลมมีเสียงริบบิ้นมันก็จะดังปื้อป้าปื้อป้ากังหันลมก็จะทำงานตีกับปิ๊บปงเปงปงเปงอย่างนี้ก็ช่วยได้ครับสิได้ตรงไหนเป็นกังหันลมนะครับเป็นกังหันลมเป็นนั่นน่ะมันก็จะมีกระปิ๊บมีไอ้ตีน่ะตอนเช้าเนี่ยลมมันนิ่งแล้วพอลมมันนิ่งปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ทำงานฉะนั้นคนที่สำคัญก็คือเราเนี่ยแหละมาช่วยไล่ช่วยมีเชือกมีเรื่องอย่างนี้เนี่ยมีมันก็มาบ้างพวกนกพวกอะไรแล้วก็ไล่อุปกรณ์บ้านวันนี้ละพักอย่างที่จะเอาอยู่ไม่งั้นไม่เหลือเลยข้าวเนี่ยนกเป็นร้อยเป็นพันมาเนี่ยนี่คือวิธีที่เรานกหลายได้เนาะบ้านเฮาเนาะมันที่สำคัญคือเราทำอยู่คนเดียวแถวนี้เราทำอยู่คนเดียวฉะนั้นถ้าไม่ดูแลรักษาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยไม่เหลือครับไม่เหลือฉะนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่เราก็เป็นแค่ช่วงที่ว่าข้าวมันเป็นเม็ดนี่แหละในช่วงสุดท้ายเนี่ยเดือนสุดท้ายนี่แหละครับต้องดูแลหน่อยพี่น้องขาเบิ่งคำเม็ดเข่านี่ค่ะถ้านกกินมันจะไม่เหลือเลยค่ะมันจะรีบหมดเลยเช้ามาแล้วก็ตื่นมาดูแต่เช้าข้าวก็ถือว่าโอเคเม็ดข้าวแล้วโอเคเลยปลอดนกค่ะปลอดนกก็มีบ้างไม่ถือว่าปลอดแต่ถือว่าโอเคนะแบบนี้นะสวยแล้วถ้านกกินเนี่ยมันเป็นได้ไหนมันเป็นซี่เลยเหมือนบอกมันรีบเลยหรอคะโอ้ยเหลือแต่งวงกากซากเลยแล้วอ๋อมันจะเก็บเม็ดไปกินมันก็จะหมดเลยแหละหมดเลยไม่อันมันเอาก็แต่น้ำนมผุดไอ้เนาะแม่นมันจะลูดกินมันจะหล่นเต็มในดินแถวนี้จะหล่นอันนี้เหลือเพียบเลยเม็ดข้าวอันนี้ไม่มีปกตินี่แถวๆนี้มันก็จะหล่นเม็ดข้าวก็จะหล่นหล่นเลยงวงมันจะเหลือกากซากเลยแหละถ้ามันกินนะเป็นกลุ่มเป็นหย่อมๆนะแต่นี้ก็คือว่าโอเคเรารักษาได้ก็จะเหลือรักษานกได้นี่โอเคเลยเนาะเป็นการไม่ต้องไปลงทุนลงแรงถ้าเปรียบเทียบกับมะเขือนะมะเขือนี่จะเหนื่อยนะเหลือนี่จะเหนื่อยเยอะอันนี้แค่รอเกี่ยวกบปุ๋ยทั้งเก็บเกี่ยวโอ้ยลำบากอันนี้เกี่ยวก็สบายลดลงลดเกี่ยวนะประโยชน์ฟางก็อัดก้อนมีคนต้องการเยอะแยะฟางนาปังเนี่ยนะแม้แต่ข้าวนี่ก็เป็นข้าวเหนียวอ่อนนุ่มสบายกินได้อันนี้เป็นข้าวเหนียวเปล่าแม่นเป็นข้าวนุ่มด้วยแม่นได้กินข้าวใหม่ตลอดเลยได้กินข้าวใหม่ตลอดเลยสบายโอ้ประโยชน์ฟางก็ขายเดี๋ยวนี้ฟางก็เป็นราคาไม่ได้ทิ้งเลยได้ขายทั้งฟางทั้งข้าวเก็บไว้กินก็ได้พี่น้องนี่ไงอุปกรณ์อย่างหนึ่งของเราอันนี้แผ่นซีดีเก่าแล้วก็ดึงยังอยู่นี่ตื่นไส้อันมันเหลือไส้จากบ้านเขาบริไส้แล้วนะโอ้มากับมันสิมาตีกับตัวมันกังเว้นมันสิหมุนเองบ่คะนี่ครับเวลาลมมามันก็สิตีอันนี้ก็เฮ็ดง่ายๆนะครับเอาตะตูนี่มันมานะครับอันนี้ก็ล้มผัดมาข้างเดียวมันก็หมุนได้โอ้มันไม่ไผ่ก็มีหาลมของมันได้
อันนี้ก็สิเป็นใบที่ว่ามันถ้าลมพัดมาทางนี้มันก็สิหันมาหน้ามาหาลมตลอดเพราะว่าตัวนี้เป็นหางบังคับของมันมันสิหันหน้ามาหาลมตลอดแล้วมันก็สิหมุนโอ้เราเป็นสางแล้วหมุนก็มันก็สิมาตีกับเราแต่อนาคตข้างหน้านี่ต้องเอากระปิดมาใส่นี่ให้แล้วก็ผูกอันน็อตผูกตะปูใส่ให้มันตีกระปิดคือจังตัวนั้นนะตัวนั้นสิเป็นเสือกตีกระปิดแต่ตัวนี้ก็เลยว่าอ่ะมันผ่านไปแล้วเขาเอาประสบการณ์ตัวนี้ไปปรับปรุงต่อยอดในข้าวข้างหน้ามันก็สิตีลำต้นของมันนี่แป้ง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 ซอยไรนกในระดับหนึ่งทำงานของมันเองตัวนี้มันก็สิดังกระพือดังปืดปืดปืดคือเสียงรถเสียงพายุนี่แหละอันนี้เบาตัวรีบินนี่นี่ถ้าลมไม่แห้งนี่ปืด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 เท่านั้นเนี่ยอันนี้มาตอนเช้าลมยังไม่มามันบ่มามันก็เลยหนึ่งดึงเข่าขนาดว่าขี้ไล่บ่ได้ใส่ทุ่มปุ๋ยปานใดนะบ่เพราะว่าปุ๋ยเก่าปุ๋ยมะเขือเทศก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคโอเคสำนึกงามแล้วหลายคนก็มาดูนะมาดูเขาก็โอเคนะเห็นว่าเหลือเยอะมีนาจักไรนี่อยู่หม่องนี่นี่ตรงนี้มี2ไร่กว่าๆครับแค่คนเดียวนี่ทีแรกปลูกมะเขือเทศฝนตกมามะเขือเทศตายแล้วก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็คือไถแล้วก็เอาข้าวมาหว่านมาหว่านเป็นข้าวนาปังไปเลยทีนี้ก็ถือว่าดีกว่าปล่อยถ้าปล่อยแล้วก็ไปทิ้งเงินเรื่องที่เราเอารถมาไถมากบมาทำกับมะเขือเทศฉะนั้นเราก็ทำตรงนี้พอเห็นผลแบบนี้แล้วก็ปุ๊บปีหน้าเราก็นาปังต่อเลยโอ้มาเข้ามาได้ผลใช่ไหมไม่เอาละมะเขือเทศไม่เอาละไม่เอาละมะเขือเทศเมื่อยหลายขั้นตอนหลายอย่างไม่มีเวลาดูแลนาปังนี่ดีที่สุดก็จะเหนื่อยหน่อยเวลาไล่นกตอนเช้าแค่นี้แหละใช่เวลาจักสมงเผานาตอนเช้านี่ตอนเช้านี่ถ้าเกิดว่าลมมันมาไวแล้วก็ปล่อยตอนเช้าๆเนี่ยลมมันนิ่งอย่างนี้เราก็จะดูแลไปยัน9โมงนั่นแหละ9โมงตั้งแต่เช้าๆเนี่ยยัน9โมงนั่นแหละก็พยายามดูแลตรงเนี้ยพอนกมันเราไล่มันไปกินที่อื่นอิ่มแล้วนะตอนสายๆมามันก็มีบ้างปะปลายเล็กๆน้อยๆแต่ตอนเช้ามันหิวจัดนี่เราพยายามไล่มันหนีเลยมันหนีมันก็บินไปที่อื่นมั่งไปกินที่อื่นมั่งมันก็อิ่มมั่งอะไรประมาณนี้ก็วิธีไล่นกของเราตอนเช้าตอนเย็นก็ไม่เท่าไหร่หรอกกลางวันก็ไม่เท่าไหร่ก็มีลมมีอะไรมาช่วยบ้างก็มีเวลาพักผ่อนนั่นแหละก็มีเวลาพักผ่อนคือนั่นแหละตอนเช้าเนี่ยแนวคิดนี้ได้มาจากสายพันธุ์นี่ก็หลากหลายคิดเองมั่ง YouTube มั่งอะไรมั่งก็คือคิดว่าอะไรที่มันทำให้นกมันหนีได้หนังกระติกมั่งอะไรพวกนี้คิดหมดทั้งหุ่นไล่กงไล่กาคิดเองมั่งพยายามทำทุกอย่างอะไรที่นกมันกลัวอะไรที่นกมันหนีได้แล้วก็ทำเป็นอันนี้เนาะไล่นกก็ถือว่าโอเคก็ดูเม็ดโอเคเนาะมาเมืองเม็ดขาวด้วยมาเมืองเม็ดขาวค่ะค่ะน้องพี่น้องก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคิดว่าวันข้างหน้าจะมีคนทำตามเยอะอยู่นะเราก็มีถ้าเรามีคนทำตามคือเกษตรกรหลายๆคนนะอยากทำนาปังแต่ว่าไม่กล้าหาตรงนี้แหละนกนี่แหละเมื่อยไล่นกไล่นกบ่ได้ไล่นกยังไงเป็นตัวอย่างปัจจัยสำคัญคือน้ำถ้าน้ำเรามีเพียงพอสบายใส่น้ำอย่างไรคะน้ำโซล่าเซลล์ไปน้ำโซล่าเซลล์เลยเนี่ยก็ประมาณหมายความบ่ได้ลงทุนสูงปานใดเนาะแรงครึ่งก็สัก 2-3 ไร่โอเคครับพันข้าวดิพันข้าวนี่ก็ได้มาจากสกุลครับเป็นได้มาจากสกุลครับก็ไปเป็นข้าวนาปังครั้งแรกทำนาก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่โอ้ครั้งแรกใช่ไหมนี่ไปปรึกษาคนที่เขาเคยทำมาไปขอพันข้าวเข้ามาครั้งแรกเลยเราทำนาปังโอ้ครั้งแรกได้ผลเลยก็คือว่าโอเคหลายๆคนมาดูแล้วก็สนใจเยอะแยะอยู่วันข้างหน้าอาจจะมีเพื่อนๆทำกันหลายคนถ้าทำกันหลายคนก็คงจะดีนกมันก็จะไม่มาที่เราทีเดียวแล้วก็ช่วยกันไล่อันนี้ทำคนเดียวนะไม่ต้องไปจุดประทงประทัดให้ชาวบ้านเขาด่านะครับก็พยายามประมาณนี้แหละครับบ่ใช่อันประทัดเลยบ่นี่ไม่มีนี่เสียงนกเสียงเหยี่ยวเนี่ยบางทีก็ขี้เกียจฟังเสียงเหยี่ยวก็เปิดแดนเลยนะเปิดแดนบึ้มบั่มเลยนะก็ว่าโอเคนะเป็นการนาที่มีความสุขเข้าก็เลยม่วนไปนำฟังเพลงนำเข้าก็เลยสวยใช่ไหมพี่น้องโอ้วัฒนกรรมใหม่ค่ะทำนาปรังโอ้ใช่นิบินเนาะลงทุนสูงบ่คะนิบินนี่นิบินก็ม้วนใหญ่ก็ม้วนละ 60-70 บาทครับนี่ดูได้2ม้วนเนี่ยครับ2ม้วนมาถึงตั้งแต่ข้าวเพิ่งออกแรกๆมันก็เลยขาดมันหมดอายุมันฉะนั้นจะมาติดตอนที่ว่าข้าวมันออกมันเป็นน้ำนมแล้วนกกำลังมาเนี่ยค่อยๆเอามาติดจะดีกว่าที่มันจะหมดอายุมันโดนแดดโดนไล่มันคุณภาพมันไม่ดีมันก็ขาดต้องให้อันเข่ามันขึ้นจังหน่อยก่อนนกมันมาก่อนค่อยๆติดอันนี้เราติดก่อนนกมามันก็เลยหมดอายุมันหมดอายุมันก็เลยขาดไปนำใช่ใช่เนาะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อพี่น้องผุ
ุไรเสียดหน้าปังวิธีการไล่นกค่ะการศึกษาเนี่ยลมมันพัดเนี่ยกลางหันลมมันจะทำงานหมดเลยเนี่ยปัดตีกับปิดปงอันนี้คุณยายแดงมาตอนเช้าเลยนิ่งเลยผู้เจ้าเพิ่นไล่เอาตอนเช้าก็พยายามคนก็ดูห้างไล่มั่งเนี่ยก็ประมาณนี้แหละถ้าเรารักษาได้เนี่ยรับรองว่าได้ข้าวนี่มันกลัวที่สุดคือกลัวคนกับนางกระติกนางกระติกโอ้นางกระติกมันมาเกาะต้นไม้นางกระติกยิงไหนนางกระติกเอามาโชว์ยิ่งเป็นยังไงบางคนอาจจะไม่รู้หนังกระติกกระติกก็ขาดขาดโอ้อันนี้ราคาจักบาทค่ะหนังกระติกนี่ถ้าตัวดีๆหน่อยก็15บาทถ้าอันของเด็กๆก็ละ5บาทเออ15บาทยิงได้ใส่ต้นมงต้นไม้เนี่ยมันมาเกาะต้นไม้มันยิงไล่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี FC ของพี่แดงครับเนาะอ่ะนี่ก็เป็นหน้าใดทำหน้าครับคนเดียวเป็นหน้าปังที่ทำคนเดียวหลายๆคนก็บอกโอ้ยเอาเห็ดหน้าคนเดียวนี่สู้นกบ่ได้หรอกเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งว่าวิธีหน้าใดไล่นกของเรานี่นะก็ได้ผลพอสมควรครับเบิ่งเข่าก็โอเคอยู่นะครับเนาะเข่าก็โอเควิธีเดียวที่ต้องเห็ดฮะเอาทุกวิธีทางหนึ่งผมโชคดีคือว่ามีบ้านอยู่ตรงนี้พอดีเข้ามานี่เขาก็มาไล่นกกระเซ้าเพราะว่าธรรมชาติของนกนี่มันก็หิวครับตื่นมาเศร้ามันสิมันลุกอยู่นี่แล้วมาเป็นร้อยหลายร้อยเลยแหละเขากับมีลิบินมาขู่ไว้นะครับแต่มีกังหันลมมีหุ่นไล่กานะครับสารพัดนะครับนี่สารพัดเปิดเพลงเปิดแดนเปิดเสียงเดียวนะครับแล้วก็หนังกระติกนะครับก็ยิงมั่งอะไรมั่งอะตอนเช้าในลมยังไม่มีนะครับถ้าเกิดสายมาลมมีอะเสียงลิบินมันก็จะดังปื้อป้าปื้อป้ากังหันลมก็จะทำงานตีกระปิ๊บปงเปงปงเปงอย่างนี้ก็ช่วยได้ครับสิได้ตรงไหนเป็นกังหันลมนะครับเป็นกังหันลมเป็นนะมันก็จะมีกระปิ๊บมีไอตีน่ะตอนเช้าเนี่ยลมมันนิ่งแล้วพอลมมันนิ่งปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ทำงานฉะนั้นคนที่สำคัญก็คือเราเนี่ยแหละมาช่วยไล่ช่วยมีเชือกมีเรื่องอย่างนี้เนี่ยมีมันก็มาบ้างพวกนกพวกอะไรแล้วก็ไล่อุปกรณ์บ้านวันนี้ละพักอย่างที่จะเอาอยู่ไม่งั้นไม่เหลือเลยข้าวเนี่ยนกเป็นร้อยเป็นพันมาเนี่ยนี่คือวิธีที่เรานกหลายได้นอกบ้านเขาเนาะมันที่สำคัญคือเราทำอยู่คนเดียวแถวนี้เราทำอยู่คนเดียวฉะนั้นถ้าไม่ดูแลรักษาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยไม่เหลือครับไม่เหลือฉะนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่เราก็เป็นแค่ช่วงที่ว่าข้าวมันเป็นเม็ดนี่แหละในช่วงท้ายเนี่ยเดือนสุดท้ายนี่แหละครับต้องดูแลหน่อย